อัปเดตโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาแขวงไสยบุรีลาวนำเข้าซีเมนต์จากต่างประเทศ 107.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้มาอัปเดตโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาแขวงไสยบุรีที่ได้ลงนามสัมปทานแต่วันที่3พฤศจิกายนปี2009ได้เปิดใช้หน่วยที่1ในเดือนมิถุนาปี2015หน่วยที่2ในเดือนพฤศจิกายนปี2016หน่วยที่3ในเดือนมีนาปี2018ระยะสัมปทาน25ปีแต่ปี2016ถึงปี2041มูลค่า 3,710 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 32,736.49 ตื้อกีบในวันที่8ตุลาปี2019ที่ผ่านมาได้มีกรมประชุมคณะกรรมการ4นำรวมโครงการไฟฟ้าความร้อนหงสาและได้ชี้แจงให้ฮู้ว่าในระยะสัมปทานคาดว่ารัฐบาลลาวจะมีรายรับประมาณ 2,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 2.079 billion US dollarเท่ากับ 18,348 ตื้อกีบในนี้ได้จากโครงงานไฟฟ้าประมาณ 1,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่าภาครวง269ล้านดอลลาร์อากรกำไร319ล้านดอลลาร์ได้จากเงินปันผล773ล้านดอลลาร์ได้จากบ่อถ่านหินจะได้ประมาณ719ล้านดอลลาร์ในนี้ได้รับจากทั้งกงค่าภาครวง212ล้านดอลลาร์จากอากรกำไร127ล้านดอลลาร์และเงินปันผล95ล้านดอลลาร์สหรัฐและรายได้จากขายขี้เถาลอยประมาณ200ล้านดอลลาร์นอกนี้รัฐบาลลาวยังจะได้รับอากรจากเงินเดือนพนักงานและกรรมกรที่เฮ็ดเวียกอยู่ในโครงการนี้บ่ต่ำกว่า 8,000 คนในระยะก่อสร้างส่วนระยะดำเนินงานจะมีประมาณ 2,000 ถึง 4,000 คนเฉพาะสัมปทานใส่ทรัพยากรธรรมชาติถ่านหินและหินปูนที่นำใส่เข้าในพลังงานไฟฟ้านี้มีเนื้อที่ 76.4 กิโลตารเมตรโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมด 1,878 เมกะวัตต์สามารถผลิตไฟฟ้า 12,582 กิกะวัตต์ต่อปีปริมาณถ่านหินสะสมตามสำรวจ436.9 ล้านตันและจะถูกนำใช้เข้าในการผลิตไฟฟ้าในระยะสัญญาสัมปทาน370ตันเฉลี่ย 14.5 ตันต่อปีถือว่าหลังจากสัญญาสัมปทานจำนวนปริมาณถ่านหินก็ยังสะสมหลายสมควรส่วนระบบสายส่งมีสายส่งกระแสไฟฟ้า500กิโลโวลต์ยาว67กิโลเมตรส่งไปขายให้ไทยและสายส่ง115กิโลโวลต์ยาว115กิโลเมตรส่งไปขายให้บริษัทไฟฟ้าลาวอิงตามสถิติปี2018สปป.ลาวมีโรงงานผลิตซีเมนต์ทั้งหมด13แห่งในทั่วประเทศเริ่มจากปี2013หาปี2015มีโรงงานซีเมนต์9แห่งในนี้มีโรงงานซีเมนต์หลวงพระบางโรงงานซีเมนต์วังเวียง1โรงงานซีเมนต์วังเวียง2และ3โรงบดซีเมนต์ BMC เวียงจันทน์โรงงานซีเมนต์ท่าแขกโรงงานซีเมนต์สวรรณเขตและโรงงานซีเมนต์สารวันมาฮอดปี2016มีเพิ่มขึ้นอีก3โรงงานเช่นโรงงานซีเมนต์ไสยบุรีโรงงานซีเมนต์เสียงขวางและโรงงานซีเมนต์คูนคำแขวงขมวนและโรงงานซีเมนต์กาสร้างไทยบริษัท SCG ที่แขวงขมวนนอกนั้นรัฐบาลลาวยังอนุมัติให้สร้างตั้งขึ้นอีก4โรงงานอยู่แขวงอุดมไส่หลวงพระบางขมวนแขวงสมันเขตและได้สำเร็จในปี2018เฉลี่ยถ่าผลิตซีเมนต์เต็มส่วนถูกโรงงานสามารถผลิตได้12ล้านตันต่อปีหรือ 8.3 ล้านตันต่อปีแต่ผลิตตัวจริงได้เพียง 3.3 ล้านตันฉะนั้นจึงบ่พอกับความต้องการของตลาดจึงจำเป็นต้องนำเข้าซีเมนต์จากต่างประเทศหลายขึ้นในปี2018ลาวนำเข้าซีเมนต์รวมทั้งหมด 107.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ7เดือนต้นปี2019นำเข้าซีเมนต์ทั้งหมด 4.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหตุดังนั้นทุกโครงงานซีเมนต์ในสปป.ลาวจะต้องแก้ไขเพิ่มทวีการผลิตซีเมนต์ให้หลายขึ้นนี่คือข่าวจากสปป.ลาวกรุณาติดตามข่าวใหม่ที่นี่ LT News Laos สบายดี